รู้สึกว่าทุกคนนะครับเจอกันกับผมในยามเช้าตอนนี้นะครับอัดรายการอยู่6:45 นะครับแดดเริ่มที่จะมาบ้างแล้วนะครับแต่ก็ลมพัดเย็นดีสดชื่นครับแต่ฝนนะสิฮะไม่แน่ใจว่าจะเอายังไงนะครับจะตกหรือไม่ตกนะฮะแต่ก็สดชื่นเช่นเคยนะครับในเช้าแบบนี้เจอกันในเช้าวันอังคารที่29นะครับเหลือเวลาอีกแค่ 2-3 วันนะครับเกมการแข่งขัน MotoGP สนามที่7ที่มูเจโร่ในอิตาลีก็จะเริ่มต้นขึ้นมีใครยังไม่ได้รับโปรแกรมรายการการแข่งขันหรือเปล่านะฮะในหน้าชุมชน Facebook Fanpage ครับโพสต์ปักหมุดไว้ตรงนั้นหรือถ้าใน YouTube ก็จะโพสต์ไว้ในหน้าชุมชนที่นี่นะฮะก็ย้ำนะครับว่า PPTV HD 36ยังไม่ถ่ายนะฮะก็คงจะติดตามได้แค่ Sport TV ไม่1ก็2หรือไม่ก็TNT Sport 2เท่านั้นนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับหยิบยกประเด็นเรื่องราวเด็ดๆนะครับเกี่ยวกับการแข่งขันเนี่ยมาฝากทุกคนเช่นเคยกันนะครับในรูปแบบของพอดแคสต์โดยจะยกเรื่องราวของนะครับข่าวลือมีรายงานนะว่าทาง Honda กับ Repsol เนี่ยเขาจะแยกทางกันในปีหน้าแล้วสัญญาณนี้ตามที่เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยนะครับมันก็มีความชัดเจนมากนะครับในฤดูกาลนี้แหละสังเกตง่ายฮะจากสีรถแข่งนะครับ RC 213V เนี่ยปกติแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามนะฮะใน30ปีที่ร่วมงานกันมาเนี่ยอิทธิพลของ Repsol ก็คือเขาจะเป็นสีส้มใช่ไหมฮะแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์เป็น Repsol เนี่ยก็จะโผล่มาคืออย่างน้อยๆนะครับผมว่าน่าจะ 50-60% แล้วน่าจะเกินครึ่งครับไม่ว่ารถมันจะเป็นไปในแบบไหนนะครับแชมป์โลกคนไหนจะมาขับก็ตามเนี่ยมันจะเป็นไปในแบบนั้นแต่ในปีนี้นะครับสีมัน All New เลยล่ะจริงอยู่ครับว่ามันก็มีความเป็น Repsol อยู่แต่มันโผล่มาน้อยมากครับชัดเจนนะฮะโผล่มาจะถึง 30% หรือเปล่าไม่รู้แหละนะครับนั่นก็เพราะว่าการที่ Honda เนี่ยนะครับแยกทางกับ Marc Marquez ซึ่งถือว่าเป็นนักแข่งที่พา Honda เนี่ยประสบความสำเร็จสูงสุดนะครับในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย Marc ก็เรียกว่าออกจาก Honda ไปนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบหลายอย่างมากมายนะฮะอย่างแรกเลยไม่ว่าจะเป็นทางสปอนเซอร์ที่เป็นสปอนเซอร์ทั้งของนักแข่งเองนะครับแล้วก็ของค่ายเนี่ยนะฮะอย่างเครื่องดื่มชูกำลังนะครับก็คือ Red Bull เนี่ยนะฮะกระทิงคู่เนี่ยก็ประกาศนะครับแยกทางจาก Honda ไปก่อนหน้านี้แล้วก็ทาง Repsol เองเขาก็ลดนะครับเขาเรียกว่าความร่วมมือผมไม่แน่ใจนะฮะว่าเขาสนับสนุนกันเนี่ยเป็นเม็ดเงินกันเนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่มันลดลงไปในตรงนี้ไงฮะพอลดลงไปเสร็จปุ๊บก็ได้พื้นที่นะครับในการโฆษณาเนี่ยน้อยลงหมายความว่าเรื่องของสีสันเรื่องของโลโก้เรื่องของอะไรต่างๆในตัวรถเนี่ยมันก็จะลดลงเพราะว่าเงินสนับสนุนมันน้อยลงนั่นเองใช่ไหมฮะที่มันเป็นไปในแบบนี้นะครับมันก็มีสาเหตุมาจากในเรื่องของผลงานในสนามนั่นแหละชัดเจนไม่ต้องไปสืบให้มันลึกนะครับผลงานในสนามปฏิเสธไม่ได้เลยนะฮะว่าตั้งแต่2020มาเนี่ยฮอนด้าเองก็เริ่มนะครับที่จะเข้าสู่ยุคมืดแม้ว่านะครับมาร์คจะประสบอุบัติเหตุในปี2020ต้นฤดูกาลเนี่ยใช่ไหมฮะแต่เขาก็ใช้เวลาในการพักฟื้นแล้วเขาก็กลับมาแล้วก็หายไปกลับมาหายไปมันก็จะเป็นไปในแบบนี้ผลงานมันก็เลยถ้าเทียบกับในอดีตนะฮะถือว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงละเขาก็เลยเรียกว่าพอมันไม่ฮอตฮิตนะครับกล้องไม่จับกล้องไม่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างนะครับมันเป็นเหตุผลทางธุรกิจเนี่ยอันนั้นเราเข้าใจได้ใช่ไหมมันก็เลยทำให้เอาละนะครับคงต้องมาคุยกันว่าจะไปต่อไม่ไปต่ออย่างไรนะฮะกับ30ปีที่อยู่ร่วมกันมาซึ่งปีแรกที่ร่วมงานกันก็คือปี1995ตอนนั้นก็คือเป็นปีที่2นะครับของแชมป์โลกของมิกดูฮานทุกคนรู้จักมิกดูฮานไหมฮะถ้าคนที่ดูมาเนิ่นนานนะฮะสัก5ปี10ปีขึ้นไปคงรู้จักดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนะครับอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของ Repsol Honda นะครับนักแข่งชาวออสซี่นี่นะก็มาร่วมงานไม่ใช่ก็คือเลฟโซมาร่วมงานในปี1995นั่นหมายความว่ามิกเนี่ยเขาก็เป็นแชมป์โลกมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่ตอนนั้นก็คือยังไม่ใช่เลฟโซนั่นก็คือเป็นลวดลายสีสันที่ผมชอบมากที่สุดแหละนะครับถ้าใครที่ตามผมมานานจริงๆเนี่ยจะเห็นผมพูดบ่อยนะครับว่าประเด็นนี้ว่าถ้ามีใครสักคนนึงมาถามผมว่าเนี่ยถ้าพี่ปุ้ยชอบรถแข่งสีรถแข่งแบบที่ชอบจริงๆเนี่ยนะครับมีหรือเปล่ามีฮะมีแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็คือสีนั่นแหละนะครับสีแรกนะครับสีแรกเลยนะฮะใน1995แล้วก็ประสบความสำเร็จร่วมกันมากับแชมป์โลกนะครับเดี๋ยวผมขอไล่เรียงดูก่อนนะครับเผื่อบางคนไม่ได้ทราบว่าเรฟโซเขายิ่งใหญ่แค่ไหนยังไงใน30ปีเกิดอะไรขึ้นบ้างกับการร่วมงานกับฮอนด้านี่นะซึ่งนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าบางคนเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าเรฟโซมันคืออะไรกันแน่นะครับก็คือจะเรียกติดปากไงเรียกติดปากว่าเรฟโซฮอนด้าเรฟโซฮอนด้านะครับไม่รู้เลยบางคนไม่รู้เลยว่ามันคือบริษัทน้ำมันของสเปนฮะ
นะครับมันเป็นบริษัทจะตีง่ายๆอย่างเหมือนปตท.บ้านเราประมาณนั้นน่ะเหมือนปตท.นะฮะเข้าใจง่ายๆนะฮะก็มีแชมป์โลกด้วยกันทั้งหมดเนี่ย6คนฮะมิกดูฮานเนี่ยก็ซัดไป4สมัยครับ1995ถึง98นะครับแล้วก็อเล็กซ์คริวิเย่นะฮะ1999 1สมัยครับหลังจากนั้นมาก็เป็นวาเลนติโน่รอสซี่นะครับในปี 2002-2003 นะฮะ2สมัยหลังจากนั้นมาปี 2006 โดยนิกกี้เฮเดนผู้ล่วงลับครับ1สมัยฮะหลังจากนั้นมาก็หายไปยาวเลยครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี 2011นะครับโดยเคซี่สโตเนอร์นะฮะแล้วก็หายไปพักหนึ่งนะครับกลับมาในปี 2013 ฮะโดยมาร์คมาร์เกสอันนี้ยาวเลยฮะ 2013-14 แล้วก็เว้นไปแล้วก็เป็น16 17 18 19นะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็จะเป็นแชมป์โลกเนี่ยนะฮะก็เรียกว่า15สมัยนะฮะจากนักแข่ง6คนก็ขึ้นโพเดียมรวมกัน400กว่าครั้งนะฮะนั่นก็คือเป็นความยิ่งใหญ่นะครับในรอบ30ปีก็คือเรปซอลด้าก็ถือว่าเป็นทีมที่ถ้าจะนึกถึง MotoGP นะในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะก่อนที่จะเป็นยุคของดูคาติเนี่ยเราคงจะนึกถึงรถคันสีขาวๆแดงๆส้มๆนี่แหละเออนะครับที่มันยิ่งใหญ่เรปโซอะไรอย่างนี้แหละใช่ไหมฮะแต่นะฮะนั่นก็คือเป็นอดีตในวันเก่าๆนะฮะคือในตอนนี้แผนของเรปโซเนี่ยนะครับตามรายงานบอกว่าดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ใช่ว่าตั้งใจจะอำลา MotoGP นะไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะแยกทางกับ Honda แล้วเนี่ยไม่เอาแล้วใช่มั้ยฮะไม่สู้แล้วใช่มั้ยก็คือพวกเขาจะนะครับมีแผนว่าอาจจะไปสนับสนุนเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงกับรถแข่งเจเนอเรชันใหม่ในปี2027ฮะก็กติกาเนี่ยฮะเป็นที่ทราบกันดีใช่ไหมว่าหนึ่งในหลายข้อเนี่ยนี่ผมจะไม่เล่านะฮะผมจะเล่าแค่ส่วนที่เกี่ยวกับเรปโซก็คือมันจะมีกติกาข้อหนึ่งที่มันจะเปลี่ยนไปก็คือเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงนะครับว่ามันจะเป็นพลังงานแบบว่า 100% นะครับที่ไม่ได้ใช้สกัดมาจากฟอสซิลนะฮะเป็นพลังงานแบบ 100% เลยซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะครับพลังงานน้ำมันนะที่เติมในรถแข่งเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมของฟอสซิลนะครับสกัดมาจากฟอสซิลเนี่ยอยู่ 40% ใช่ไหมฮะแต่พอปี2027เนี่ยมันจะเป็น 100% นะครับที่สังเคราะห์นะครับโดยที่ไม่ได้ว่าไปเอาฟอสซิลมาแล้วทีนี้นะครับนโยบายของทางเรปโซนะครับของทางบริษัทของทางโรงงานเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าพวกเขาเองก็เรียกว่าสนับสนุนนะครับทำการศึกษาวิจัยนะครับทำเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะในเรื่องของพลังงานทดแทนเนี่ยมันก็เลยลงล็อกมันก็เลยเข้ากันพอดีเลยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่อาจจะเชื่อมไปนะครับเดี๋ยวผมขยายความนิดนึงนะครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ้าแล้วทำไมจะต้องไปใช้น้ำมันแบบว่าสังเคราะห์ 100% เลยนะฮะทำไมไม่ใช้ของเดิมต่อไปมันมีปัญหาอะไรมันมีแน่ๆฮะมันเป็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมครับทุกคนทราบกันดีใช่ไหมล่ะว่าน้ำมันเนี่ยนะฮะกว่าที่จะฟอสซิลมันจะหมักหมมกว่าจะแบบว่าใช้วิธีกลั่นกรองโดยกระบวนการธรรมชาติกว่าจะมาใช้งานได้เนี่ยไม่รู้มันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีหรอกนะฮะใช่ไหมแล้วมันหมดลงไปเรื่อยๆไงนะฮะดังนั้นนี่ก็คือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นความตระหนักถ้าเกิดว่าเราจะใช้แบบนี้เนี่ยแล้วเป็นกิจกรรมของรถแข่งเนี่ยมันก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาว่ามันเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้แบบเรียกว่ารักสิ่งแวดล้อมเลยอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะโดนต่อต้านโดนอะไรมานะฮะดังนั้นก็คือมันก็ทุกภาคส่วนทุกองค์กรแหละนะฮะไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับรถแข่งอย่างเดียวเนี่ยก็จะต้องมาหาทางรณรงค์นะฮะหาทางแนวทางในการแก้ไขว่าทำยังไงถึงจะมีการใช้จ่ายพลังงานเนี่ยนะครับในโลกของเราเนี่ยนะฮะให้มันเรียกว่าไม่ได้หมดหายไปนะครับมีการบริหารจัดการเพื่ออนาคตเพื่อคนยุคต่อไปนั่นแหละฮะก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานทดแทนนะฮะทีนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือนะถ้านะฮะแยกทางจากเรปโซจริงๆแล้วใครล่ะจะมารับไม้ต่อในตอนนี้เราก็จะได้เห็นโลโก้ของ Honda โลโก้ของ HRC เนี่ยราเลยในส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับนโยบายของทาง HRC หรือว่า Honda Racing Corporation เนี่ยนะครับหรือว่าหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับรถแข่งนะครับของแบรนด์รถ Honda เนี่ยทั้ง2ล้อและ4ล้อเนี่ยเขาจะผนวกมาอยู่ในหน่วยงานเดียวกันนะครับภายใต้การดูแลของ HRC เนี่ยนะว่าพวกเขาเนี่ยนะครับอาจจะแบบว่านำเสนอแบบว่าความเป็นเอชอาร์ซีเนี่ยออกมาเองเลยอย่างในฟอร์มูล่าวันเนี่ยก็จะกลับมาแล้วนะฮะหลังจากที่เรียกว่าจะกลับมาสนับสนุนเครื่องยนต์ให้กับแอสตันมาร์ตินอีก2ปีข้างหน้าแล้วก็จะชูนะฮะนโยบายก็คือจะชูความเป็นเอชอาร์ซีดังนั้นทางเลือกก็คงจะมีอยู่2ทางนะครับเท่าที่ผมจะสามารถวิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้ฟังได้ในตอนนี้ก็คือ1ละนะครับท
ทำเองเลยนะครับโดยที่บอกว่าโชว์เป็นโลโก้เป็น SRC ไปเลยจะได้ว่าเป็นการขายเป็นการโปรโมท SRC ไปในตัว2ก็คืออาจจะเป็นสปอนเซอร์เจ้าใหม่รายใหม่นั่นแหละนะครับซึ่งตัวเลือกถ้าจะให้ดูก็คงอาจจะเป็นแบรนด์สินค้าจากญี่ปุ่นนี่น่าจะเป็นตัวเลือกที่อาจจะเหนือกว่าที่อื่นหรือเปล่าถ้ามองดูนะฮะอย่างถ้าเป็นน้ำมันเหมือนกันอย่างนี้ก็คืออาจจะเป็นเดนมิสือหรือเปล่านะฮะตอนนี้เดนมิสือก็สนับสนุนรถแข่งก็คือเป็นทีมแข่งนะครับใน Honda นั่นแหละเป็นทีม LCR นะครับแต่สนับสนุนแบบว่าแยกกันนะฮะ LCR เนี่ยเขาจะมีรถที่แบบว่าใช้สปอนเซอร์เนี่ย2เจ้า2ค่ายครับมันจะไม่เหมือนทีมรองทีมอื่นๆนะถ้าเป็นทางแบรนด์น้ำมันคัสตอมเนี่ยนะอันนี้ก็จะไปสนับสนุนอีกคนนึงคือยูอันซาโก้นะครับรถคันสีเขียวๆนะประมาณนั้นเขียวๆแดงๆแล้วก็น้ำมันอีเดมิสึเนี่ยนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้สนับสนุนนักแข่งญี่ปุ่นนะครับนาคากามิดังนั้นนะครับอาจจะเป็นอีเดมิสึหรือเปล่านะครับที่จะควบขึ้นมาทีมใหญ่เลยไหมอันนี้เป็นแต่เพียงแนวทางนะครับจากผมนะครับที่มองเข้าไปยังไม่ได้มีการยืนยันอะไรทั้งนั้นนะฮะหรือจะยังไงแต่ที่แน่ๆนะครับสิ่งที่ผมมั่นใจนะฮะก็คือไม่ว่าเขาจะไปจับมือกับเจ้าไหนอย่างไรเนี่ยเขาจะโชว์ความเป็น SRC เนี่ยมากขึ้นกว่านะครับในยุค30ปีมานี้นะครับที่เขาจับมือกับ Repsol เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าบางท่านเนี่ยมาบอกกับผมนะครับว่าคือดูรถแข่งมานานเนี่ยไม่รู้นะครับว่าไม่เคยทราบไปรู้มาก่อนว่าไอ้ Repsol มันคือน้ำมันนึกว่ามันเป็นอะไรนะนึกว่ามันเป็นยี่ห้อรถเป็นนู่นเป็นนี่อะไรไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องขำๆแต่จริงฮะมีคนที่ไม่รู้จริงๆเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องข้อมูลข่าวสารในสมัยก่อนมันไม่ได้มีแบบว่าหลากหลายเข้าถึงได้ง่ายเหมือนทุกวันนี้ใช่ไหมฮะคือถ้าไม่ค้นคว้าไม่รักไม่ชอบจริงๆเนี่ยไม่ศึกษาด้วยตัวเองจริงๆเนี่ยก็จะไม่ได้ทราบรายละเอียดอะไรนักบางคนก็จะเข้าใจไปอย่างนั้นนะครับดังนั้นก็คือ Repsol ก็คือเป็นบริษัทน้ำมันสัญชาติสเปนกันนะฮะทุกคนอันนะครับก็ผลงานในปีนี้มันชัดเจนนะฮะมันชัดเจนกว่าทุกปีเลยแหละมันก็ไม่แปลกใจนะครับถ้ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้ามันจะเกิดการแยกทางกันในแบบนี้เพราะว่ารถแข่งมันก็ขับเคลื่อนด้วยนะครับธุรกิจด้วยเม็ดเงินดังนั้นผลงานของ Honda ในฤดูกาลนี้ที่บอกว่าชัดเจนก็คือมันดิ่งลงแบบสุดๆนะฮะนักแข่งเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสได้ต่อสู้กับท็อป10เลยครับคืออย่าไปหวังถึงโพเดียมเลยฮะอย่าไปหวังถึงชัยชนะครับเอาแค่10คันแรกให้มันได้เสียก่อนไล่ตั้งแต่การฝึกซ้อมไล่ตั้งแต่การคัดเลือกกันควอลิฟายเสียด้วยซ้ำนั่นคือสถานการณ์นะครับที่ย่ำแย่ของ Honda นะฮะทุกคนดังนั้นมารอดูบทสรุปนะครับว่าจะเป็นไปตามรายงานนี้หรือเปล่านะครับ Repsol ก็จะไปเอาดีในเรื่องของน้ำมันนะครับพลังงานทดแทนตัวใหม่นะครับไปสนับสนุนรถแข่งเจเนอเรชั่นใหม่ได้ไหมหรือ Honda จะเลือกเอาใครนะครับมาเป็นสปอนเซอร์หลักนะครับมารับไม้ต่อจาก Repsol ก็คอยติดตามกันนะครับทุกคนข่าวสารในทุกวันนี้จะเยอะมากเพื่อนๆผมฝากนะครับให้ไปติดตามผมใน Facebook Fanpage ด้วยนะครับชื่อช่องเดียวกันกับ YouTube ตรงนี้แหละฮะ Biker Man คนรัก MotoGP ครับเพราะว่ามันจะเป็นสุดสัปดาห์ของการตัดสินใจของทางการเลือกนักแข่งเลือกค่ายเลือกทีมนะครับโดยเฉพาะจากดูคาติเนี่ยดังนั้นนะครับวันนี้วันพุธแล้วเนี่ยข่าวเริ่มที่จะแบบว่ามากันเต็มเลยนะครับผมเองก็วิเคราะห์แทบจะไม่ทันแต่ก็จะพยายามเต็มที่นะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลข่าวสารนะครับทุกสิ่งอย่างนะครับเท่าที่กำลังมีนะครับเต็มที่ได้แค่ไหนก็ให้แค่นั้นนะครับก็ทุ่มเทสุดๆนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสำคัญตรงนั้นไปติดตามผมได้นะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันในคืนนี้ประมาณ3-4 ทุ่มเหมือนเดิมสวัสดีครับ